ผมขออนุญาตแชร์ในมุมของนักบำบัดเรื่องของพลังงานนะครับในการบำบัดของผมเนี่ยระยะเวลากว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันตกผลึกอะไรบางอย่างนะครับคนที่โตขึ้นมาแล้วมีปัญหาเชื่อหรือไม่ครับสิ่งที่นำปัญหามาสู่สิ่งที่เรียกว่าปัญหานะครับจริงๆมันเป็นบทเรียนนะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยมันถูกฝังไว้ภายใต้จิตใต้สำนึกตั้งแต่ช่วงอายุ0ถึง14ทั้งนั้นเลยช่วงเด็กใช่ใช่เด็กสู่วัยรุ่นใช่ครับและช่วงนี้ผมบอกได้เลยว่าถ้าใครรู้สึกดีไม่พอในช่วงอายุเท่านี้นะโตขึ้นมาเขาก็จะรู้สึกดีไม่พอถ้าใครรู้สึกว่าความรักของเขาเนี่ยนะครับเขาต้องการดึงดูดความรักจากพ่อหรือแม่โตขึ้นมาเขาจะเป็นวัยรุ่นที่โหยหาความรักแล้วเขาก็จะมีปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์นะครับมันเป็นแบบซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นใช้รหัสใน5แก้ไขได้ครับค่ะมันเป็นสามารถแชร์ได้เพราะว่าตัวเองจะเป็นแบบเหมือนขาดความอบอุ่นตั้งแต่ตอนเล็กๆจะจำความรู้สึกได้ตั้งแต่นู่นแบบเลยอ่ะตั้งแต่เป็นไม่กี่ขวบอ่ะเหมือนไม่ค่อยมีใครให้ความรักไม่มีใครมาแบบดูแลเราเหมือนเราขาดความรักมาตั้งแต่เด็กพอย่างเข้าพอโตขึ้นหน่อยย่างเข้าสู่วัยรุ่นเราก็โหยหาความรักโหยหาความรักมากอืม okay, okay.